สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้นะเป็น Olympus Tip 35นะครับก็จะมีรอยตรงนี้เล็กมากนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะมีร่องรอยต่างๆว่าไอ้บุบเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นปรับเลือกรูรับแสงเอาเองนะครับแต่ว่ามันจะมีตรงตัว A นะครับก็คือกล้องเลือกรูรับแสงให้เรานะครับส่วนตัวนี้เป็นปรับโฟกัสปรับ ISO นะครับตรงปลายสุดตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มอ๋ออันนี้ผมเล่นไว้ละก็ขึ้นฟิล์มไปแล้วก็กดถ่ายทิ้งได้เลยเดี๋ยวขึ้นฟิล์มให้ดูอีกรอบนึงเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนจนสุดเนาะมันจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับก็กดถ่ายแบบนี้นะครับกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เรานะครับทีนี้เดี๋ยวผมเอานิ้วบังที่รับแสงมันเนี่ยมันก็จะเปิดกว้างขึ้นเห็นไหมผมลองแม่มือบังประมาณนี้นะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเซเลเนียมนะครับมันจะรับพลังงานเข้าที่วัดแสงเนาะตรงข้างในกล้องนะครับถ้ามันมืดไปนี่ธงแดงขึ้นในช่องมองแบบนี้นะครับมันก็จะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมกดถ่ายทิ้งนี่ธงแดงไม่ขึ้นเราก็ขึ้นฟิล์มกดถ่ายได้เลยนะครับถ้าเราเลือกปรับรูรับแสงเอาเองเนี่ยกล้องก็จะไม่ขึ้นนะครับในเวลาที่แสงน้อยเกินไปธงแดงก็จะไม่เตือนนะโอเคปรับรูแล้วปรับโฟกัสรูแล้วแสงบอกแล้วนะตรงนี้ปุ๊บเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดฝาหลังนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้เนี่ยร่องไหนก็ได้นะครับเสียบเข้าร่องแล้วขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับก็ตอนที่เราใส่ฟิล์มเนี่ยก็แนะนำว่าให้ปรับเป็นรูรับแสงอะไรก่อนก็ได้นะครับนี่ชิปโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆครับ